วันนี้มีโอกาสได้มาตรงนี้เขาเรียกพังงานแล้วนะใช่ไหมท่านุ่นท่านุ่นนะคะก่อนอื่นขอสวัสดีทุกท่านแล้วก็แนะนำเราทั้งคู่ขออนุญาตแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะอุไรวันครับครับมีท่านอำเภอเมืองพังงาครับท่านพีรพัฒน์เงินเจริญครับนี่เจ้าบ้านตรงนี้นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลอยครับนายกสมบัติจินดาพรถึงข้อตกลงความเรียบร้อยนี่ไปแล้วนะคะครับงานของเราปีนี้ก็จะมี press conference of the relationships bonding activity for city cities between พังงาในการนี้อยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านรองผู้ว่าว่าสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงานะคะในจังหวัดพังงาเราเองเนี่ยนะคะเป็นจังหวัดที่ผู้คนน่ารักธรรมชาติสวยงามแล้วก็เวลคัมแขกทุกๆคนที่จะได้เข้ามาสู่จังหวัดเรานะคะทางด้านการเกษตรหรือว่าทางด้านสุขภาพนะคะเราก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาในดีของจังหวัดพังงาเราที่จะมีการเชิญไบเออร์นะคะผู้ซื้อและก็ผู้ขายให้มาเจอกันแล้วก็มีเพราะว่าคนพังงาก็มาภูเก็ตคนภูเก็ตก็มาพังงาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าพื้นที่ติดกันโดยมีทั้งอัตลักษณ์ในเรื่องของศาสนาในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมและก็ในส่วนของการอยู่ร่วมกันแต่เราอยู่ร่วมกันยังมีความสุขนะครับพี่น้องจังหวัดพังงานะมีพี่น้องไทยพุทธถึง 55% ครับในความสุขนั้นก็ถือว่าเป็นฐานของก่อเกิดสุขภาพก่อเกิดวิถีน้องพังงาภูเก็ตวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์นี้นะครับกดไลค์กดไลค์ right now for the press conference ขอบคุณด้วยนะครับFebruary 2024 in this year นะครับในส่วนของการประกวดสาวงาม2เมืองนะครับในส่วนกิจกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของเทศกาลอาหารนะครับขอพี่น้องได้มาทานอาหารกันมาเดินชมกิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายเชิญท่านพี่ครับท่านเลวัตครับท่านเลวัตก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามในรายการทุกเพจของท่านในขณะนี้นั้นวันนี้ผมเองกับท่านนายกพลาทิพย์ทองเจิมนั้นหนึ่งก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสองก็มาเป็นนายกอบจในรุ่นเดียวกันสามสารทั้งบ้านบ้านที่บางน้อยนั้นเกิดขึ้นได้จริงเราทำมาตั้งแต่ปี65 66และปี67ที่มันไปโอเคได้ไปดูในร้านตรงนี้เป็นที่เป็นหัวใจสำคัญครับคนพังงาได้เดินไปเที่ยวฝั่งภูเก็ตคนฝั่งภูเก็ตจะได้เดินมาเที่ยวฝั่งพังงาแล้วบนสะพาน600กว่าเมตรนี้ก็จัดการคนละ350เมตรคือประมาณ9ครับผมครับเจอกันแล้วหลังจากนั้นสวัสดีครับทุกคนจะต้องเอาของดีของบ้านตัวเองมาโชว์เช่นอาหารโอทบสิ่งต่างๆเอามาบนสะพานผมเชื่อว่าทั้งภูเก็ตพังงามารวมกันวันละประมาณเกือบ 1,000 คนนะครับส่วนภูเก็ตก็มีไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของบอลลูนเหมือนเดิมเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมาส่วนพังงานั้นก็มีไฮไลท์เกี่ยวกับเรื่องของการประกวดสาวงามของเมืองใช่ครับขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต16 17 18กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่ 5:00 น. ถึง 5:00 น. ครับมาร่วมงานสะพานรักษารัศมีแห่งนี้นะครับจับมือกันหน่อยครับจับมือ